สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องต่ายแพรพันธ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เห็นสภาพแบบนี้เนาะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชายหาดนะคะตอนนี้เราเฟลไป2ชายหาดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เนาะแล้วก็อากาศกำลังร้อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 26-28 องศานะคะแล้วก็คนมาเที่ยวชายหาดกันเยอะมากๆเลยเราก็เลยเปลี่ยนชายหาดนะคะเพราะที่นี่มีหลายชายหาดมากๆเนาะอันนี้เราก็จะไปชายหาดที่เราไปบ่อยๆนั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะว่าซัมเมอร์ที่นี่ก็คือแบบจะเป็นยังไงนะคะบีชที่นี่ก็คือชายหาดที่นี่จะเป็นแบบไหนเนาะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะก็ตามไปกันเลยนะคะเป็นทัวร์นะน่ารักเลยทีเดียวแล้วชายหาดนี้ก็เต็มอีกแล้วนะคะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เข้าไปเล่นชายหาดกันไหมวันนี้เนาะ3ชายหาดแล้วเด้อมาถึงตรงนี้ก็เต็มอีกแล้วนะคะด้วยความที่นานๆจะเจออากาศร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็มันเป็นวีคเอนด์มันเป็นวันหยุดพอดีเนาะมันก็เลยแบบมาเที่ยวชนกับหลายๆครอบครัวนะคะแต่ก็เราน่าจะยังมีเวลาอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็1บ่ายไม่ใช่1บ่ายเนาะบ่ายโมงนะคะทุกคนเรามีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณถึงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะเพราะว่าคนโตไม่ได้มาด้วยเนาะตอนนี้วันนี้ก็มากับนายทหาร2คนนะคะเพราะว่าคนโตเขามีเพื่อนมาแฮงเอาท์อยู่ที่บ้านเนาะฮ่าจะเที่ยวทั้งทีลำบากเหลือเกินก็คือแบบมันมีหลายชายหาดเหมือนกันนะแต่ก็คนเที่ยวจะเยอะกว่าทั้งนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะคะจากที่รัฐอื่นเนาะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมันก็เลยเหมือนต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวแย่งกันใช้อะไรเงี้ยน่าจะได้ดูวันนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูชายหาดสวยๆนะคะแล้วก็ลมค่อนข้างเหมือนจะแรงมากๆเลยเพราะว่าเหมือนคลื่นจะหนักอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะแต่ก็ยังไม่ถึงชายหาดสักทีเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าเลยนะคะในที่สุดนะคะชายหาดก็อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะคะตอนนี้เราก็มาถึงคิวล่าสุดแล้วนะคะทุกคนก็ที่ช้าเนาะก็อย่างรถคันอื่นมานะคะเขาก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่หรืออะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะต้องมีการจ่ายค่าจอดนะคะส่วนเราก็คนในพื้นที่เนาะเราก็เหมือนเราได้ป้ายทะเบียนมาแล้วเราสามารถจอดได้เป็นรายปีนะคะคือจ่ายประมาณ40เหรียญนะคะก็จอดได้ทั้งซัมเมอร์เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเฉพาะชายหาดของเมืองที่เราอยู่นะคะเมืองสกาโบโรเนาะตอนนี้กำลังหาที่จอดนะคะก็จะช้ากับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากที่อื่นเนาะโอเคเราเจอที่จอดแล้วเย้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันหน้าชายหาดเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าชายหาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วไวมากเลยนะคะหลังจากที่เกือบจะถอดใจกลับบ้านแล้วนะตอนนี้แต่ก็มี1กระเป๋านะคะ No I think it's too much windy ใช่ค่ะจะพาฉันเล่นแบดสูแบดมินตันอย่างมาเล่นในนี้ค่ะในทหารเดี๋ยวไอ้นะในทหารเขากำลังแฮปปี้กับป้ายทะเบียนรถใหม่นะคะโอเคทุกคนไปเที่ยวกัน
น้ำทับโดยนราหารนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชายหาดนะคะทุกคนคึกคักและคนเยอะมากตามในทหารไปค่ะว้าวเดินไปเดินมาเหยียบคนก็เนาะสวยมากเดี๋ยวเราไปหาที่สำหรับจะกางเก้าอี้สำหรับนั่งนะคะในทหารก็เก็บรูปไปฝากสาวๆเนาะวันนี้คลื่นแรงอยู่นะคะทุกคนในทหารกำลังหาที่นะคะที่จะวางเก้าอี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละเบาหน่อยเนาะเพราะว่าเสียงลมเสียงคลื่นค่อนข้างจะแรงนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอ๋อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาฟิล